สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมหาแม่งครับวันนี้ผมอยู่กับแปลงนาข้าวขอ C1ที่หว่านไปอีก1แปลงนะครับผมตอนนี้พื้นที่5ไร่ที่เพิ่งจะทําการหว่านได้เนื่องจากว่าน้ําท่ามันเพิ่งมีอ่ะเนาะหลังจากที่ฝนตกลงไปนะครับผมหว่านเมื่อวานครับหว่านเสร็จตอนเย็นก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักเลยนะครับหว่านเสร็จฝนตกหนักครับผมตอนนี้ก็แหวกน้ํากันทั้งกลางค่ํากลางคืนกันเลยนะครับก็มีอันนี้หว่านบนน้ํานะครับหว่านบนน้ําแล้วก็พอหว่านเสร็จก็ปล่อยน้ํานะครับผมข้าวก็เลยยังโผล่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมตอนนี้ที่เห็นเนาะที่เห็นก็คือจะเป็นข้าวมันเริ่มแทงหน่อเนาะเนี่ยครับผมข้าวเริ่มแทงหน่อแทงรากขึ้นมานะครับก็ยังดีนะครับผมที่มันไม่ได้จมมากนะครับผมก็ยังพอเห็นว่าเม็ดข้าวก็ยังรากเดินดีนะครับผมก็ดีอย่างก็คือของ C1 รุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่าดีนะครับไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรก็มีแอ่งนึงนะครับที่มันแหวกไม่ออกนะครับผมก็คงจมไปนิดนึงนะฮะแต่ก็คงจะยังไม่เน่าเพราะว่าเดี๋ยวมาไล่แหวกกันอีกนะฮะเพราะพื้นที่ตรงนี้5ไร่นะครับผมทีนี้วันนี้นะครับผมจะมีประเด็นมาบอกนะครับว่ามีท่านนึงถามเข้ามานะครับว่าสารป้องกันกำจัดเพี้ยไฟเนี่ยเราควรใส่กี่ครั้งต่อรุ่นหรือป้องกันยังไงได้บ้างนะครับผมก็สำหรับผมเองเนาะสารป้องกันกำจัดเพี้ยไฟในนาข้าวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเลือกใช้ก็คือจะเป็นสารไทมิโทกแซมนะครับผมช่วงเล็กเนี่ยผมจะใช้แอคทาร่านะครับผมยี่ห้อแอคทาร่าเนาะส่วนจริงๆผมก็ใช้ทั้งเคยใช้ทั้งอิมาเมกตินใช้ทั้งอาบาเมกตินใช้ทั้งฟิโพนิวใช้ทั้งไทอะโคพิดนะฮะหลายยี่ห้อมากนะครับผมที่เคยใช้มานะครับผมก็มาจบที่ตัวไทอะมิโทกแซมที่ยี่ห้อแอคทารานะครับทีนี้ข้อดีของมันก็คือในส่วนของกำจัดเพี้ยไฟเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนดีของตัวไทอะมิโทกแซมนะครับผมก็คือมันจะเสริมระบบรากครับผมมันจะทำให้ระบบรากนั้นเดินได้ค่อนข้างดีทำให้ลดเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของข้าวนะครับผมลงไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนเลยเหมือนกันนะครับผมทีนี้สำหรับผมเองนะครับผมตัวไทอะมิโทกแซมหรือตัวยาเพี้ยไฟที่ใช้นะครับใช้หุ่นไหนบ้างนะครับผมก็คือ1แหละใช้ผสมกับยาสารคุมเลนคุมหน้าเทือกหน้าเลนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําการคุมหน้าเทือกหน้าเลนเนาะและ2ก็คือใช้ผสมคุมและฆ่านะครับผมก็อยู่ประมาณ 6-7-8 วันนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพของผมแต่หลังๆมาเนี่ยพอหันมาใช้สูตรที่เป็นคุมเลนบวกคุมฆ่าทีเดียวนะครับผมก็จะได้ใช้สารป้องกันกำจัดเพี้ยไฟในรอบเดียวนะฮะก็อาจจะเป็น 5-6 วันในรอบเดียวเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ขึ้นน้ำหล่อน้ำไปนะฮะแต่ทีนี้ส่วนที่ผมใช้ต่อเนื่องเลยก็คือในส่วนที่ผมฉีดสารป้องกันกำจัดหนอนกอนะครับผมซึ่งใช้ยี่ห้อเวอร์ตาโกเนาะเวอร์ตาโกเนี่ยมันจะเป็นสารไทอะมิโทกแซมบวกคาร์เรนทานิลิโพนะครับผมซึ่งแน่นอนครับตัวไทอะมิโทกแซมมันก็ยังส่งต่อมาจากตัวสารเพี้ยไฟที่เราใส่ตั้งแต่แรกนะฮะมันก็เลยทำให้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเพี้ยไฟอีกรอบหนึ่งนะครับผมมันก็เลยใส่กันแค่นั้นนะครับผมสังเกตว่าผมจะใส่ตัวไทอะมิโทกแซมแต่เล็กแล้วก็มาใส่ตัวเวตาโกอย่างช่วง20กว่าวันเลยนะครับผมเนี่ยอย่างแปลงอีกแปลงนึงที่บ้านนะครับผมที่ผมเอาวิดีโอให้ลงให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้ก็จะฉีดตัวเวตาโกไปซึ่งมันก็มีไทอะมิโทกแซมนะครับผมดังนั้นในการในเรื่องของการคุมหรือป้องกันเพี้ยไฟนะครับผมมันก็จะได้ผลอยู่แล้วด้วยนะครับผมเนาะก็เอามาบอกเล่ากันนะครับผมว่าสารป้องกันกำจัดเพี้ยไฟนั้นนะฮะถามว่าจําเป็นไม่จําเป็นนะครับผมจําเป็นตั้งแต่ช่วงเล็กมาจนถึงช่วงข้าวยังแตกกออยู่เลยนะครับผมบางคนบางท่านเจอประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าทําลายแม้แต่ข้าวยังข้าวโตแล้วก็ยังโดนนะครับผมก็เราควรที่จะมีการใส่ตั้งแต่ช่วงเล็กเนาะนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วมันได้ประโยชน์2ด้านนะครับผมก็ทั้งคุมเพี้ยไฟแล้วก็ได้ระบบรากด้วยเสริมระบบรากด้วยอย่างเงี้ยก็จะยิ่งได้ผลดีเป็น2ทางนะครับผมก็นํามาบอกเล่ากล่าวต่อกันนะครับผมสําหรับแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะฮะว่าหน่อข้าวจะแรงกันแค่ไหนเนาะนะฮะซึ่งตอนนี้ดูพื้นครับนี่ก็คงจะงอกอยู่นะฮะเพราะว่าเห็นรากขึ้นมาขาวแล้วนะครับผมเดี๋ยว 4-5 วันก็คงจะทําการคุมบวกคุมค่าทีเดียวนะครับผมก็คงจะไม่คุมเลนเนาะเนื่องจากสภาพของฟ้าฝนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ด้วยนะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ผมเอามาบอกเล่ากล่าวต่อกันทุกคนทุกท่านนะครับผมในเรื่องของการใช้สารไทอะมิโทกแซมหรือการป้องกัน
เยอะไฟนะครับผมในนาข้าวเนาะนะฮะสำหรับท่านใดที่มีคำถามสงสัยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์และก็สามารถกดติดตามเพจเกษตรกรบ้านนอกบอกเล่าชาวเกษตรได้นะครับผมก็มีคำถามสงสัยมีข้อมูลใดนะครับผมเอาไปแชร์เอาไปสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็จะคอยดูทุกคนทุกท่านอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็วันนี้คงจะฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านนั้นได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ